สวัสดีค่ะพี่กุ้งโกสิวเองนะคะอยู่ข้างพี่กุ้งจะทำการกดได้มากหรือได้น้อยก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องทนได้มากน้อยแค่ไหนเนาะการกดนะคะไม่ได้กดก็คือแค่ว่าคือเราจะออกอย่างเดียวนะคะเราต้องดูว่าลูกค้านะคะไหวแค่ไหนนะลูกนะอันนี้ชนิดนี้นั่นลูกเป็นสิวที่ใช้ครีมตามท้องตลาดพี่กุ้งไม่ได้บอกว่าครีมตามท้องตลาดไม่ดีนะลูกขออนุญาตย้ำนะทุกคนมีดีของตัวเองแต่นะคะเวลาเราใช้เราต้องรู้วิธีการดูแลนะคะดูแลผิวของเรานะคะให้อะไรให้ไม่ก่อให้เกิดสิวแต่ถ้านะเมื่อที่เป็นสิวแล้วนะคะลูกวิธีที่เราจะแก้ได้ดีที่สุดนะคะเวลาขึ้นสิวอุดตันก็คือกดออกนะลูกนะเพราะถ้าไม่กดเราวนการใช้ครีมนะลูกหนูวนการใช้ครีมหนูวนแล้ววนเล่านะคะมันก็ไม่หายสักทีอะลูกเหมือนเคสนี้เช่นกันนะคะพี่กุ้งสอบถามน้องน้องใช้ครีมนะคะก็ใช้นะไม่ใช้ไม่ใช้นะคะใช้ทุกอย่างทั้งครีมตลาดแล้วก็ไม่ตลาดนะคะแต่ถามว่าหายไหมก็ไม่หายพอไม่หายก็เลยถามเพื่อนนะคะเพื่อนแนะนำว่ามาหาพี่กุ้งนะน้องก็เลยมาเห็นไหมเวลาเราทำการกดมันออกเป็นเม็ดๆเลยลูกไหวไหมลูกได้อยู่เนาะใครสนใจนางเลยนะสงสารเอามานี่ลูกเอามานี่เร็วเดี๋ยวแม่แกะให้เอามานี่เร็วหนูเจอปู่กับย่ายางเอามานี่มาให้พี่กัดเอาพี่กัดแกะให้น้องหน่อยหาพี่กัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาทางนี้มาอยู่ทางนี้ขอประทานอภัยนะคะเด็กกำลังซนถ้าใครตามคลิปพี่กุ้งจะสังเกตได้ว่าเวลาที่พี่กุ้งทำคลิปหนึ่งนะคะลูกเต็มที่นะคะเต็มที่สุดๆเลยก็คือไม่เกิน10นาทีเพราะส่วนมากพี่กุ้งจะพยายามให้น้องนะคะอยู่ในจังหวะที่แบบเขาทนได้เพราะถ้าหากเลยไปจากนั้นแล้วคือเขาทนไม่ได้มันก็จะประสิทธิภาพการกดมันก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เจ้าตัวเองก็ไม่ไหวเดี๋ยวมาถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวเบรกก่อนนะไหวอยู่นะลูกเก่งมากค่ะเอาไปทิ้งหยาซินิดนึงนะลูกThank you.
ย่าลงมาแล้วลูกไปหาย่าสิย่ามาแล้วว่ะเดี๋ยวคลิปนี้พี่กุ้งพอแค่นี้ก่อนนะคะนี่เห็นไหมเวลาเรากดนะคะเนื้อผิวจะไม่เสียเลยนะคะแล้วค่อยตามด้านข้างนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตัวผักอินไซด์พืชนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวค่ะหลังจากนั้นเราจะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะตัวนี้จะช่วยทำให้หัวสิวหลวมแล้วกดได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นเราจะมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยโลเวล่าเจลเป็นม่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยนะคะเราจะมาร์กล้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันที่คุ้มกว่าสิวนะคะตัวนี้ช่วยล้างสารพิษฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตามตรงนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะ